คุณผู้ชมฮะมาถึงเรื่องที่โปรยเอาไว้เรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ต้องตามหาความจริงกันมันเกิดอะไรขึ้นน้องว่านครับนักศึกษาสาวไทยอายุ21 ปีเธอเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่าเธอถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐถูกกักตัวอยู่1 เดือนด้วยข้อหามียาเสพติดในครอบครองและสุดท้ายเธอถูกส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยขณะนี้เธออยู่บนเครื่องบินเมื่อสักครู่นี้ทีมงานของเราเนี่ยแชทไปคุยกับเธอนะฮะคุณผู้ชมฮะเธอตอบแชทเราบอกว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยเธอจะมาเล่าและอธิบายในรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงเครื่องประมาณ5 ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดจากเธอแบบเต็มๆในเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเรื่องนี้ถือเป็นข่าวใหญ่เว็บไซต์ Fox 5 Atlanta รายงานนะครับโดยระบุว่าน้องว่านศิรินดาเธอเป็นนักศึกษาสาวไทยอายุ21 ปีถูกควบคุมตัวอย่างที่บอกไปเธอเดินทางจากกรุงเทพไปถึงที่สนามบินนานาชาติฮาร์ตฟิลด์แจ็คสันนครแอตแลนตาเมื่อวันที่14 พฤษภาคมย้อนไปนี่คือตั้งแต่14 พฤษภาคมเธอไปพร้อมกับน้องสาวอายุ12 ปีทีนี้อย่างนี้ครับตอนที่ผ่านด่านศุลกากรในแอตแลนตาเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบสเปรย์นวดตัว 1. เธอมีสเปรย์นวดตัว 2. เธอมีแคปซูลสมุนไพรฟ้าทลายโจรปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเธอในฐานมีความผิดครอบครองยาเสพติดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในคำอธิบายของเว็บไซต์ Fox 5 Atlanta ซึ่งได้สัมภาษณ์เธอบอกว่าอย่างนี้ครับสเปรย์นวดตัวเนี่ยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า THC นอกนั้นภาษาไทยหมดเลยคุณตูนมีภาษาอังกฤษเขียน THC นอกนั้นภาษาไทย TSC เนี่ยคือส่วนผสมของกัญชาทีนี้ในฉลากของเจ้าตัวน้ำมันนวดเนี่ยนอกจากมีคำว่า THC แล้วเนี่ยก็มีการระบุปริมาณว่า 0.3% ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐกับตามกฎหมายของทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่เกิน 0.3 ไม่ถือว่าผิดกฎหมายผ่านเข้าไปได้ดังนั้นน้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของกัญชา THC เนี่ยไม่ถือว่าผิดกลายเป็นว่าฟ้าทลายโจรที่เธอพกพาไปคุณผู้ชมครับในฉลากฟ้าทลายโจรถ้าจะเอาขึ้นมาให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งขออนุญาตเบลอยี่ห้อเพราะเขาไม่เกี่ยวเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่มันไปรวมอยู่กับน้ำมันนวดซึ่งมีส่วนผสมของกัญชาทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าใจว่านี่คือเม็ดกัญชาครับนี่คือกัญชายากัญชาเขาใช้คำว่า weed pills ยากัญชาดังนั้นเธอจึงถูกควบคุมตัวในข้อหาครอบครองยาเสพติดก็คือกัญชาก็สรุปแล้วมันคือความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ที่สหรัฐถูกไหมคะไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราวันนี้เราไปแล้วเราพกยาฟ้าทลายโจรไปแล้วจะโดนจับใช่ฮะแต่อีกประเด็นหนึ่งคือมันเป็นสลับภาษาไทยหมดเลยและคุณตูนมารู้ทีหลังว่าเธอเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามีฟ้าทลายโจรกับน้ำมันกัญชาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเธอเป็นความหวังดีของคุณแม่คุณแม่เตรียมกระเป๋าให้จึงใส่พวกเนี่ยน้ำมันนวดฟ้าทลายโจรซึ่งตอนนี้กลัวโควิดถูกไหมใส่ลงไปในกระเป๋าให้เธอและเธอเดินทางพอเธอไปถึงคุณผู้ชมฮะเปิดกระเป๋าออกมาพอเธอเห็นว่ามีฟ้าทลายโจรเธอรู้ละแม่ใส่มาให้ปรากฏเจ้าหน้าที่ที่นู่นเห็นแต่ภาษาไทยควบคุมตัวเธอไปเลยเธอถูกนำตัวไปกักไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกาในรัฐจอร์เจียนะครับคือจากแอตแลนตาถูกส่งไปที่จอร์เจียถูกตั้งข้อหาแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยตามรายงานก็คือเจ้าหน้าที่ได้ยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวของตัวเธอและยกเลิกวีซ่าการเข้าประเทศของเธอ5 ปีและที่สุดส่งตัวเธอกลับประเทศหลังจากที่กักตัวเธอไว้1 เดือนฟังตรงนี้ก็พอจะเข้าใจเรื่องก็รู้สึกตกใจแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทีมงานของเราได้คุยกับคนใกล้ชิดของน้องว่านคนใกล้ชิดเนี่ยก็อธิบายเรื่องราวคล้ายๆกับที่ทางเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาไปสัมภาษณ์แต่บอกว่าตอนที่เธอถูกกักตัวเนี่ยเธอทนไม่ไหวกับสภาพที่เธอถูกกระทำกับสิ่งที่เธอโดนกระทำจนเธอต้องร้องขอทุกวิถีทางเพื่อให้ส่งกลับมาที่ประเทศไทยแต่ในมุมของครอบครัวของน้องซึ่งคุณพ่อเป็นพ่อเลี้ยงชาวอเมริกันคุณแม่เป็นคนไทยเขาพยายามต่อสู้คดีให้เธอเนี่ยอยู่ที่สหรัฐได้ดังนั้นคนใกล้ชิดบอกว่าเธอถูกกระทำอย่างหนักจนที่สุดเธอร้องขอให้ส่งกลับประเทศไทยและเธอเพิ่งจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในณขณะนี้ อย่างที่เราบอกว่าเธอสัญญาไว้ว่าเธอจะให้สัมภาษณ์นะฮะทันทีที่เธอลงเครื่องในมุมของครอบครัวล่าสุดมีคนแชร์ข้อความอ้างว่าเป็นคุณพ่อของเธอซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะทีมงานก็จะลองเอา Facebook ของพ่อเลี้ยงขึ้นมาใน Facebook ของพ่อเลี้ยงนี่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาเป็นคนอเมริกันครับคุณผู้ชมฮะอธิบายอย่างละเอียดเลยโดยบอกว่าคือคุณพ่อเป็นคนอเมริกันเป็นพ่อเลี้ยงและคุณแม่เป็นคนไทยตอนที่เดินทางเนี่ยน้องสาวที่อายุ12เนี่ยเป็นลูกของฝั่งพ่อเลี้ยงก็คือเป็นคนอเมริกันครับคุณตูนส่วนเธอเนี่ยเป็นลูกติดของคุณแม่ก็คือเป็นคนไทยการที่เธอเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจุดประสงค์ของครอบครัวก็คือต้องการที่จะเหมือนกับให้เธอมาคุ้นเคยกับวิถีชีวิตในอเมริกาและพยายามที่จะทำเรื่องในเวลาต่อมาเพื่อให้เธอย้ายไปอยู่ที่อเมริกาได้ง่ายๆโดยที่ก็ครอบครัวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วโดยพ่อเลี้ยงเป็นคนอเมริกันทีนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ครับก็จะตรงกับที่ทางเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาเขามีการรายงานแต่มันมีประเด็นว่าเธอเนี่ยตอนที่ไปถึงที่สถานกักกันเธอพยายามแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่อเมริกาว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder ปรากฏว่าเธอได้รับการตรวจจากคุณหมอที่อยู่ที่นั่นและมีการเปลี่ยนยาที่เธอใช้ฮะคือยาที่เธอใช้ฝั่งที่เธอเอาไปจากประเทศไทยเนี่ยปรากฏเขาไม่ให้ใช้เขาให้เปลี่ยนไปใช้ยาของอเมริกาซึ่งเป็นยาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทำให้เธอมีอาการข้างเคียงตามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการวิงเวียนการนอนไม่หลับการปวดหัวอย่างหนักการกินอาหารไม่ได้จนสุดท้ายเธออยากจะฆ่าตัวตายและประกอบกับว่าช่วงที่เธอถูกกักตัวอยู่ตรงนั้นที่นั่นเธอได้รับการกระทำจากเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่รุนแรงและดูถูกเธอถูกรวบถุงเท้าที่อยู่ในกระเป๋าไปทั้งหมดอันนี้ข้อความบางส่วนจากพ่อเลี้ยงนะฮะทำให้เธอรู้สึกหนาวจับใจเธอถูกควบคุมตัวเหมือนอยู่ในห้องฟรีซเมื่อเธอไม่มีถุงเท้าทำให้เท้าเธอบวมช้ำกลายเป็นสีม่วงและมีร่องรอยเหมือนกับเป็นบรูซก็คือเหมือนรอยช้ำที่เท้าของเธอ1 เดือนที่เธอถูกกักตัวอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยความทรมานจนที่สุดแล้วครอบครัวจึงตัดสินใจทำตามที่เธอเรียกร้องคือส่งตัวเธอกลับมาที่ประเทศไทยตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าพอที่อเมริการู้ว่ามันเป็นยาฟ้าทลายโจรเดี๋ยวอันนี้ต้องรอฟังเธอชัดๆอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นรายงานพอมันไม่ใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับกัญชาปุ๊บเขาให้เธอเลือก2 อย่างจะถูกดำเนินคดีไหมถ้าจะถูกดำเนินคดีก็สู้คดีอยู่ที่อเมริกาหรือจะถูกระงับวีซ่าแล้วให้กลับประเทศไทยตอนแรกครอบครัวเนี่ยตามรายงานนะฮะอยากจะสู้คดีเพราะยืนยันในความบริสุทธิ์ใจมันเป็นฟ้าทลายโจรมันไม่ใช่กัญชาแต่สุดท้ายจากสิ่งที่เธอถูกกระทำในจุดที่เธอถูกควบคุมตัวอยู่นี่แหละฮะเธอตัดสินใจเดินทางกลับไทยนะฮะนี่แหละฮะเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนจากเธออีกครั้งช่วงประมาณ5 ทุ่มเดี๋ยวตอนเช้าในเรื่องเล่าเช้านี้ก็คงจะมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันนะครับ